โอเคพี่น้องเราได้มีโอกาสได้เปิดพระวจนะพระเจ้าในพระธรรม1โครินธ์บทที่11นะครับวันนี้เราจะอ่านกันในข้อที่23ถึง32ถ้าพบแล้วเราจะได้มีโอกาสได้ลุกขึ้นยืนนะครับให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าและเดี๋ยวเราจะอ่านพระวจนะตอนนี้ไปพร้อมกันนะครับคุณจะไม่ได้ยินเสียงเนี่ยนี่เป็นกายของเราซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลายจงทำอย่างนี้เพื่อระลึกถึงเราพระองค์จึงทรงหยิบถ้วยด้วยกันตรัสว่าถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่เดโลหิตของเราจงทำอย่างนี้คือเมื่อใดพวกท่านดื่มจากถ้วยนี้จงดื่มเพื่อเป็นระลึกถึงเราเพราะว่าเมื่อใดที่พวกท่านได้กินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้ท่านก็ประกาศการไว้พระชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาฉะนั้นถ้าใครกินขนมปังหรือดื่มจากถ้วยขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่เหมาะสมเขาก็ทำผิดต่อพระกายและพระโลหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าทุกคนจงสำรวจตัวเองและจึงกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้เพราะว่าคนที่กินและดื่มโดยไม่ได้ตระหนักถึงพระกายขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็กินและดื่มเป็นเหตุให้ตนเองถูกลงโทษเพราะเหตุนี้พวกท่านทั้งหลายจึงอ่อนแอและเจ็บป่วยและบางก็ล่วงหลับไปแต่ถ้าเราวินิจฉัยตัวเองเราคงไม่ต้องถูกพิพากษาเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพิพากษาเรานั้นพระองค์จะทรงตีสอนเราเพื่อไม่ให้เราถูกพิพากษาด้วยกันกับโลกอาเมนก็เชิญนั่งลงได้ครับ พิธีมหาสนิทนะครับปกติเราจะมาหลังเทศนาใช่ไหมครับนะแต่วันนี้ก่อนที่เราจะได้มีโอกาสได้รับมหาสนิทกันนะครับผมอยากได้มีโอกาสได้แบ่งปันคำเทศนาที่เราเพิ่งอ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับพี่น้องครับเมื่อวันที่16เมษายนปี2015ถ้าใครติดตามข่าวนะครับพี่น้องคงพอจำได้ใช่ไหมครับว่ามีเหตุการณ์สลดโลกเกิดขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้จำได้ไหมครับนะฮะที่เรือโดยสารเซวอลซึ่งบรรทุกผู้โดยสาร475คนในวันนั้นนะครับและส่วนใหญ่เนี่ยเป็นนักเรียนที่กำลังเดินทางจากเมืองอินชอนไปทัศนศึกษาที่เกาะเชจูประเทศเกาหลีใต้ได้เกิดอับปางลงอย่างรวดเร็วหลังจากที่เหตุการณ์โศกนาฏกรรมทางเรือนี้ได้คร่าชีวิตเด็กนักเรียนไปนะครับร่วมหลักร้อยนะครับในประเทศเกาหลีใต้นะครับก็เลยทำให้นะครับนักศึกษานะครับที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับได้เริ่มนำสัญลักษณ์ริบบิ้นสีเหลืองนะครับที่มีความหมายถึงการรอคอยความหวังนั้นนะครับกลับมานะครับใช้อีกครั้งนึงเพื่อให้กำลังใจกับพ่อแม่นะครับแล้วก็ผู้ปกครองที่เขารอคอยกับเด็กหรือผู้โดยสารที่ยังไม่พบศพณเวลานั้นนะครับการเริ่มใช้ริบบิ้นสีเหลืองนะครับเราจะเห็นว่ามีประวัติตั้งแต่การใช้ในสากลแล้วนะครับน่าจะมาจากอิทธิพลของบทเพลงในประมาณยุคปี70นะครับที่มีชื่อว่า Thai Yellow Ribbon Lao Dio Oak Treeนะครับซึ่งนักแต่งเพลงชาวอเมริกันนะครับเจ้าของเพลงนี้เนี่ยก็ได้แรงบันดาลใจนะครับมาจากข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ของนักโทษชายผู้หนึ่งนะครับที่กำลังจะออกจากเรือนจำนะครับในช่วงเวลาที่กำลังจะออกจากเรือนจำนะครับเขาก็นะครับได้กังวลว่าภรรยาที่รอคอยเขาอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับจะยังรอคอยเขาอยู่หรือเปล่านะครับเขาก็เลยได้มีโอกาสได้เขียนจดหมายไปหาภรรยานะครับเพื่อที่จะเป็นการถามไทยแล้วก็ถ้าภรรยายังคงรักและก็รอคอยเขาอยู่ก็ขอให้เธอนำริบบิ้นสีเหลืองมาผูกไว้นะครับที่ต้นโอ๊กเพื่อที่เขาจะเห็นได้ชัดเจนหรือถ้าไม่มีใจให้กันแล้วก็ให้เขาเนี่ยนะเพื่อที่เขาเนี่ยถ้าไม่เห็นริบบิ้นสีเหลืองนี้เขาก็จะได้นั่งรถเนี่ยเลยผ่านไปเลยนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วในขณะที่เขากำลังขับรถนะผ่านไปเพื่อจะกลับบ้านใจก็ตุ้มตุ้มต่อมต่อมว่าจะเห็นหรือไม่เห็นสรุปแล้วสิ่งที่เขาเห็นก็คือเขาเห็นริบบิ้นสีเหลืองผูกอยู่ที่บนต้นโอกนั้นจริงๆนะครับด้วยเนื้อหาของบทเพลงนะครับบวกกับเนื้อหาที่มีความหมายที่ซึ้งกินใจนะครับทำให้คนอเมริกันในยามนั้นนะครับที่อยู่ในยุคสงครามเนี่ยก็เลยใช้ริบบิ้นสีเหลืองเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการที่ต้อนรับการกลับมาของเฉลยสงครามหรือทหารที่ต้องพลัดถิ่นจากบ้านไปนานๆจนถึงปัจจุบันนี้นะครับริบบิ้นสีเหลืองก็เลยได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์นะครับของความหวังการรอคอย
และการกลับมาพบกันพี่น้องครับความหวังและการรอคอยมีความหมายมากต่อการใช้ชีวิตอยู่ของมนุษย์เราจริงไหมครับเราเห็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มากมายที่คนตัดสินใจในการที่เขานั้นเลือกที่จะไม่มีชีวิตอยู่โดยการฆ่าตัวตายนับจากสถิติจากการสำรวจแล้วพี่น้องรู้ไหมครับว่าเหตุผลหลักมาจากการที่คนเหล่านั้นคิดว่าตัวเองไม่มีความหวังอีกต่อไปแล้วขอบคุณพระเจ้าที่เราได้นั่งอยู่ที่นี่เราได้รู้จักพระเจ้าผู้ทรงเป็นความหวังขนาดสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นยังให้คุณค่าและก็มีความหมายทางจิตใจของเราไม่มากก็น้อยเช่นนั้นแล้วครับพี่น้องถ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างหรือกำหนดย่อมต้องมีความสำคัญมากกว่าอย่างแน่นอนนับจากพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ได้กล่าวถึงสัญลักษณ์บางอย่างนับที่พระเยซูได้ทรงตั้งไว้เพื่อที่เราจะได้คิดถึงและก็ระลึกถึงเมื่อเราได้มีโอกาสได้ทำสิ่งนี้นะครับและไม่เพียงแต่การคิดถึงและระลึกถึงยังเป็นความหวังของการรอคอยการกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งนั่นก็คือพิธีมหาสนิทสำหรับคริสเตียนแล้วนะครับจะมีอยู่2พิธีนะครับที่พระคัมภีร์เนี่ยสั่งให้เราทำพิธีแรกก็คือบัพติศมาในน้ำนะครับซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นภาพของการสิ้นพระชนม์การถูกฝังและก็ฟื้นคืนพระชนม์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีพี่น้องใช่ไหมครับ10กว่าคนที่ได้มีโอกาสได้ประกาศตัวแล้วก็ได้เข้าสู่พิธีนี้นะครับในขณะเดียวกันนะครับพิธีนี้ก็ยังแสดงให้เห็นภาพของการตายต่อบาปและก็การมีชีวิตใหม่ในพระคริสต์ด้วยส่วนอีกพิธีหนึ่งนะครับนอกจากบัพติศมาในน้ำแล้วก็คือพิธีมหาสนิทเป็นพิธีที่พระเยซูได้กระทำครั้งแรกในระหว่างอาหารมื้อสุดท้ายร่วมกับสาวกทั้ง12คนของพระองค์ก่อนที่พระองค์จะเดินไปที่โกลักโกธาก่อนที่พระองค์จะถูกอายัดในคืนวันนั้นนะครับนะเพื่อทดแทนปัสกาของชาวยิวซึ่งปัสกาจะมีมาอีกไม่กี่วันหลังจากที่อาหารมื้อสุดท้ายนั้นสมัยก่อนนั้นปัสกามีความหมายกับชนชาติยิวมากเพราะเป็นสัญลักษณ์ของการช่วยกู้ของพระเจ้านะครับโดยในเทศกาลปัสกานี้นะครับนะครับคนยิวก็จะมีโอกาสได้รับขนมปังไร้เชื้อนะครับแล้วก็แกะย่างทั้งตัวโดยไม่ต้องหักกระดูกอีกต่อไปเพราะว่าพระองค์ทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชานะครับซึ่งครั้งเดียวก็เพียงพอในพระธรรมฮีบรูบทที่7ข้อ27บอกว่าพระเยซูไม่ต้องนำเครื่องบูชามาทุกๆวันเหมือนอย่างมหาปุโรหิตคนอื่นๆที่ตอนแรกถวายสำหรับบาปของตัวเองแล้วจึงถวายสำหรับบาปของประชาชนเพราะพระองค์ถวายเครื่องบูชาครั้งเดียวเป็นพอเมื่อพระองค์ทรงถวายพระองค์เองนะครับและโดยขนมปังไร้เชื้อที่เล็งถึงพระกายของพระเยซูคริสต์ที่สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและน้ำองุ่นที่เล็งถึงพระโลหิตนะครับของพระองค์ที่หลั่งไหลออกมาเพื่อชำระล้างความผิดบาปของเราเพราะนั้นการรับน้ำองุ่นและก็ขนมปังนะครับนอกจากเป็นการระลึกถึงแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดชื่อของมันก็คืออะไรครับมหาสนิทเพราะนั้นทุกครั้งที่เราได้รับจึงมีความหมายว่าจะเป็นการสามัคคีธรรมร่วมกันในฝ่ายจิตวิญญาณร่วมกับพระเยซูคริสต์และร่วมกับพระกายก็คือพี่น้องที่นั่งอยู่ข้างเรานะครับโดยโลหิตของพระคริสต์ใน1โครินธ์บทที่10ข้อที่16ถึง17บอกว่าถ้วยแห่งพรซึ่งเราได้ขอพรนั้นทำให้เรามีส่วนร่วมในพระโลหิตของพระคริสต์ไม่ใช่หรือขนมปังที่เราหักนั้นทำให้เรามีส่วนร่วมในพระกายของพระคริสต์ไม่ใช่หรือแม้เราเป็นบุคคลหลายคนแต่เนื่องจากมีขนมก้อนเดียวเราจึงเป็นร่างกายเดียวเพราะว่าเราทุกคนรับประทานขนมก้อนเดียวกันพี่น้องครับผมเชื่อว่าพิธีมหาสนิทนี้เป็นพิธีที่แสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์ของพระเยซูบางอย่างที่ต้องการจะสื่อสารและก็ถ่ายทอดที่ออกมาจากหัวใจออกมาจากห้วงความคิดออกมาจากความคำนึงถึงของพระองค์ที่มีต่อเราซึ่งเป็นแก้วตาดวงใจของพระเจ้าพิธีมหาสนิทจึงเป็นช่วงเวลาแห่งความทรงจำที่จะมีคุณค่ามากมายต่อหัวใจของเราในทุกๆครั้งที่เราได้มีโอกาสนี้นะครับก่อนที่เราจะได้มีโอกาสรับพิธีนี้ผมเลยอยากจะเชิญพี่น้องนะครับได้มีโอกาสเข้ามานั่งอยู่ร่วมโต๊ะเสวยนะครับของพระเยซูคริสต์พี่น้องพร้อมไหมครับนะครับในสมัยก่อนตอนที่พระเยซูเนี่ยในงานอาหารมื้อสุดท้ายนี้เป็นพิธีเฉลิมฉลองที่พระเจ้าได้เชิญนะครับคนพิเศษบางคนที่เข้ามาในการรับประทานอาหารร่วมกับพระองค์เป็นมื้อสุดท้ายวันนี้ผมจะได้มีโอกาสได้แบ่งปันพี่น้องในหัวข้อว่ามหาสนิทนะครับ3ประการด้วยกันประการแรกอยู่ในข้อที่24นะครับเมื่อขอพระคุณแล้วจึงทรงหักและตรัสว่านี่เป็นกายของเราซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลายจงทำอย่างนี้เพื่อระลึกถึงเราประการแรกมหาสนิทเป็นช่วงเวลาแห่งการรำลึกถึงมหาสนิทเป็นช่วงเวลาแห่งการรำลึกถึงพี่น้องครับถ้าเราได้มีโอกาสได้อ่านพระคัมภีร์เราจะรู้ว่าตลอดเวลา3ปีกว่าพระเยซูได้ใช้เวลาร่วมกับสาวกของพระองค์ทรงร่วมทุกข์
ร่วมสุขร่วมผูกพันกันมาพระองค์ใช้เวลาตลอดวันตลอดคืนนอกจากช่วงเวลาอธิษฐานที่พระองค์ปลีกวิเวกออกไปใช้เวลาคนเดียวเพราะนั้นช่วงเวลาตลอด3ปีครึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระองค์เนี่ยอยู่กับสาวกตลอดพี่น้องครับพี่น้องคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับคงเป็นความผูกพันนะครับที่มีต่อสาวกอย่างมากแต่ในค่ำคืนนี้ที่พระองค์รับอาหารมื้อสุดท้ายนี้พระองค์กำลังจะถูกอายัดในระหว่างอาหารมื้อสุดท้ายนั้นพระองค์ก็ได้มีโอกาสได้หยิบขนมปังแล้วก็น้ำองุ่นขึ้นมาแล้วก็มอบให้กับสาวกแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าเมื่อใดก็ตามที่รับขนมปังและน้ำองุ่นนี้ก็ให้ระลึกถึงพระองค์เพราะนั้นในวันนี้ถ้าเกิดเราได้มีโอกาสได้รับน้ำองุ่นและก็ขนมปังจะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่เราจะได้ระลึกถึงพระองค์พระคัมภีร์ได้ขยายต่อไปในข้อ26บอกว่าทุกครั้งที่รับมหาสนิทนี้ก็เป็นการระลึกว่าพระคริสต์ได้วายพระชนเพื่อพวกเขาเพราะนั้นการที่เราระลึกถึงพระเยซูคริสต์ในพิธีนี้มหาสนิทจึงเป็นช่วงเวลาที่ดีมากนะครับเป็นช่วงเวลาแห่งความทรงจำเป็นช่วงเวลาแห่งการระลึกถึงการระลึกถึงนี้จึงไม่ได้เพียงแค่เราระลึกว่าพระเยซูคริสต์ทำอะไรแต่ไปไกลมากกว่านั้นก็คือพระเยซูคริสต์ทำสิ่งนั้นเพื่อใครขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทำสิ่งนั้นเพื่อคนบาปอย่างเราทั้งหลายพี่น้องครับผมได้มีโอกาสได้พูดคุยกับหลายคนที่เขาได้สูญเสียคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เป็นที่รักของเขาไปนะครับไม่ว่าจะผูกพันกันมากน้อยขนาดไหนและยิ่งผูกพันกันมากพี่น้องครับเมื่อถึงโอกาสที่ต้องจากลานะครับคนที่รักไปพี่น้องครับวันใดที่เราเห็นสัญลักษณ์บางอย่างที่เขาทิ้งไว้หรือนึกถึงเหตุการณ์บางอย่างที่ทิ้งไว้พี่น้องเป็นยังไงครับก็จะทำให้เราระลึกถึงเขาใช่ไหมครับหลายคนมีลูกมีหลานใช่ไหมครับส่งไปเรียนต่างจังหวัดส่งไปเรียนต่างประเทศเวลาเราเห็นผ้าเช็ดหน้าเวลาเราเห็นบางสิ่งบางอย่างพอเราได้ดูใช่ไหมครับเราก็จะระลึกถึงและก็รอคอยที่วันหนึ่งเราอยากจะได้พบเขาสำหรับคนที่ไปเรียนต่อเพราะนั้นทุกครั้งที่เราเข้าสู่พิธีนี้จึงนับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่ไปไกลมากกว่าศาสนาพิธีที่เราจะเข้ามาโดยการที่เรารู้แค่เพียงว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าระบุแต่มันเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ระลึกถึงพระเยซูคริสต์ที่มีพระคุณมากมายต่อชีวิตของคนบาปของเราทั้งหลายพระเจ้าผู้ทรงไม่สร้างเงื่อนไขในความรักที่มีให้เราไม่ว่าวันนี้เราจะเป็นใครไม่ว่าเราจะมาจากไหนไม่ว่าอดีตเราจะเป็นอย่างไรไม่ว่าคนทั้งโลกจะปฏิเสธเราไม่ว่าคนทั้งโลกจะมีสายตามองเราอย่างไรแต่ไม่มีเงื่อนไขที่พระองค์จะไม่รับเราเพราะพระองค์ทรงแสดงความรักนั้นโดยการมอบพระองค์เองเพื่อเราในโรมบทที่5ข้อที่8แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อเราพี่น้องครับผมจึงได้ย้ำว่านี่คือการดีที่ทุกครั้งเมื่อเราได้มีโอกาสได้เข้ามาสู่พิธีมหาสนิทนี้เราจะได้ระลึกถึงสิ่งที่พระองค์ทรงทำพระเยซูได้พูดถึงหัวใจของพิธีมหาสนิท2 ส่วนก็คือพระกายและพระโลหิตสิ่งทั้งสองนี้สะท้อนให้เราเห็นถึงความเสียสละของพระองค์เพื่อเราและเป็นหลักฐานให้เรารู้ว่าพระองค์รักเรามากแค่ไหนวันนี้เมื่อเราอยู่ที่นี่ผมอยากให้ทุกคนได้ซาบซึ้งในความรักของพระองค์พระกายที่ต้องทนทุกข์อย่างแสนสาหัสและพระโลหิตที่หลั่งออกเพื่อชำระล้างความบาปของเราพี่น้องหลายท่านที่ได้มีโอกาสได้เข้าสู่ค่ายนิวไลท์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้เห็นใช่ไหมครับถึงการทนทุกข์ที่พระเยซูได้เผชิญว่าพระเจ้านั้นรักเรามากแค่ไหนถึงสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำถ้าจะอธิบายภาพให้เห็นเนี่ยพระธรรมอิสยาห์ได้บรรยายไว้นะครับบอกว่าการที่พระองค์ทนทุกข์ทรมานทางกายเนี่ยนับถูกทรมานนะครับจนสุดท้ายแล้วไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าคนที่อยู่ตรงหน้านี้คือใครในอิสยาห์บทที่52ข้อ14ด้วยคนจำนวนมากตกตะลึงเพราะท่านหน้าตาของท่านเสียโฉมมากเหลือที่จะเหมือนคนและรูปร่างของท่านก็เสียโฉมเหมือนที่จะเหมือนมนุษย์พี่น้องเห็นตอนที่พระเยซูถูกเคี่ยนตีไหมครับนะครับที่ปลายแส้เป็นยังไงครับก็จะผูกด้วยกระดูกที่มีความคมมากและเมื่อทุกครั้งที่ปลายแส้ลงไปที่หลังพระเยซูเป็นยังไงครับก็จะจิกที่เนื้อพระเยซูแล้วก็จะดึงทุกครั้งพอตวัดขึ้นมาก็จะตวัดเนื้อพระเยซูออกมาด้วย39ทีกับปลายเชือกอีกเท่าไหร่ครับ39ใช่ไหมครับนะครับเพราะนั้นพี่น้องลองคูณเอาเองเพราะนั้นการทุกข์ทรมานนี้พระธรรมอิสยาห์จึงได้พยากรณ์บอกว่าเวลาใครมองพระองค์ก็มองไม่รู้ว่าเนี่ยคือพระเยซูไม่รู้ว่าคนข้างหน้าเนี่ยคือใครเพราะนั้นทุกครั้งที่เรารับมหาสนิทเนี่ยด้วยใจที่เชื่อเต็มเปี่ยมจึงไม่มีการฟ้องผิดอีกต่อไปเพราะว่าพระเยซูคริสต์เป็นยังไงครับรับทุกข์นั้นแทนเราแล้ว
วันนี้ไม่ว่าเราจะบอกว่าตัวเราเองเป็นบาปตัวเราไม่สมควรตัวเราไม่ดีตัวเราไม่เหมาะสมแต่เราเป็นคนที่มีคุณค่ามากในสายพระเนตรของพระเจ้าอย่าให้มาซาตานมาปลักปั๊มเราอีกต่อไปอย่าให้ความบาปอย่าให้การปลักปั๊มอยู่ในชีวิตของเราเองอีกต่อไปเพราะพระคัมภีร์บอกว่าอะไรครับพระองค์รับสิ่งเหล่านั้นไปหมดแล้วเพื่อคนที่เชื่อวางใจพระองค์เพราะนั้นไม่เพียงความทุกข์ทางกายพี่น้องเราเห็นว่าพระเยซูก็ยังมีความเจ็บปวดทางจิตใจด้วยเช่นเดียวกันในพระธรรมมัทธิวบทที่27ข้อ46พอเวลาประมาณบ่าย3โมงพระเยซูทรงร้องเสียงดังว่าเอลีเอลีลามาสบักธานีแปลว่าพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ทำไมพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียพี่น้องลองคิดดูสิครับตลอดช่วงชีวิตของพระเยซูพระเยซูไม่เคยพลากจากพระบิดาผู้ทรงเป็นที่รักแต่ในช่วงวันสุดท้ายที่พระเยซูถูกตรึงที่เขนพระเยซูได้พูดคำนี้ออกมาในช่วงเวลาที่พระองค์ต้องการนะครับคนที่จะอยู่เคียงข้างพระองค์แต่พระองค์ก็ได้รู้สึกว่าพระบิดาไม่ได้อยู่ที่นั่นเพราะพระองค์ทรงรับบาปของเราทั้งหลายแล้วสำหรับผมแล้วการถูกปล่อยให้โดดเดี่ยวพี่น้องครับไม่ใช่เรื่องที่น่าพิลมเลยการปล่อยให้ถูกทอดทิ้งไว้เดียวดายเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดโดยเฉพาะในยามที่จิตใจของเราอ่อนแอนะครับเราต้องการสักคนที่อยู่ข้างเรานะครับแต่เรามองไปแล้วก็กลับไม่พบใครเลยแต่ที่น่าดีใจเรามั่นใจได้ว่าไม่ว่าเราจะมีสถานการณ์ในใจของเราเป็นอย่างไรพี่น้องครับพระเยซูสัญญาว่าพระองค์ทรงอยู่กับเราผมได้มีโอกาสได้ไปทำงานกับคนกลุ่มหนึ่งที่มีปัญหาสภาวะทางจิตใจพี่น้องรู้ไหมครับว่าในช่วงเวลาคนส่วนใหญ่เหล่านี้เนี่ยจะเป็นคนที่รู้สึกโดดเดี่ยวที่สุดหลายคนเนี่ยคิดฆ่าตัวตายนะครับย้ำอยู่นั่นแหละครับทั้งวันทั้งคืนวันหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นร้อยเที่ยวก็ได้แล้ววันหนึ่งเมื่อจิตใจเขารู้สึกว่าความหวังเขาหมดแล้วสิ่งที่เขาตัดสินใจก็คือเขาเลยตัดสินใจในการที่เขาจะทำร้ายตัวเองถ้ารุนแรงหน่อยก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายเมื่อเช้าได้มีโอกาสคุยกับพี่น้องคนหนึ่งบอกว่าเห็นเด็กอายุ17ปีที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเมื่อ 2-3 วันก่อนกระโดดสะพานพระราม8ใช่ไหมครับที่ฆ่าตัวตายสิ่งหนึ่งพี่น้องลองคิดดูสิครับว่าในช่วงเวลาที่จิตใจของเราโดดเดี่ยวในช่วงเวลาที่ใจของเราต้องการที่พึ่งแต่ถ้าทุกคนทิ้งเราไปหมดเลยจะเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นวันนี้นะครับพระเยซูให้ข่าวดีกับเราที่รู้ว่าไม่ว่าเราจะมีสถานการณ์อย่างไรไม่ว่าคนทั้งโลกจะทิ้งเราไปแต่พระเจ้าทรงนั่งอยู่ข้างเราในความเป็นมนุษย์เรารู้ว่าพระองค์บาดเจ็บแทนเราพระองค์ทรงรับความอับอายแทนเราในความเป็นมนุษย์พระองค์ทรงถูกปฏิเสธแทนเราในความเป็นมนุษย์พระองค์ก็เจ็บปวดแทนเราและในความเป็นมนุษย์พระองค์ก็ทรงรับความตายแทนเราด้วยการที่พระองค์ทรงยอมทนทุกข์ขนาดนี้ไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าเรามีคุณค่ามากแค่ไหนในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะนั้นพี่น้องอย่ายอมให้ใครมาบอกเราว่าเราไม่มีคุณค่าในชีวิตพระเจ้าทรงเห็นว่าเรามีคุณค่าอย่ายอมให้ความคิดที่ไม่ถูกต้องมาปักปั๊มอย่าบอกตัวเองว่าเราไม่มีคุณค่าอีกต่อไปพระเจ้าสร้างเรามาอย่างดีใช่ไหมครับในพระคัมภีร์พูดถึงเพราะนั้นสิ่งที่พระเจ้าได้พูดและย้ำเสมอว่าเมื่อพระเจ้าสร้างทุกอย่างมาอย่างดีพระเจ้าปั้นแต่งทุกอย่างมาอย่างพิถีพิถันและเราก็คือสิ่งที่พระเจ้าปั้นแต่งมาอย่างดีเราจึงมีคุณค่าพี่น้องเราบอกตัวเราเองได้ไหมครับว่าเรามีคุณค่านะครับคนมากมายอาจจะปฏิเสธเราแต่ในช่วงเวลาที่คนปฏิเสธเราพระคิดจะเป็นคนที่อ้าแขนรับเราคนมากมายจะทอดทิ้งเราแต่เป็นช่วงเวลาที่พระคิดจะทรงโอบกอดเราไว้คนมากมายอาจจะทำให้เราเจ็บปวดแต่พระคิดจะทรงพันบาดแผลให้ท่านคนมากมายอาจจะเกลียดชังเราแต่พระคิดย้ำเตือนอยู่เสมอว่าพระองค์ทรงรักเราคนมากมายอาจจะนินทาว่ากล่าวเราไม่ดีแต่พระคิดจะเป็นคนที่บอกว่าพระองค์เชื่อมั่นในเราพี่น้องครับแม้ขนมปังและน้ำมังุ่นจะไม่ใช่เลือดและเนื้อของพระองค์จริงๆแต่เมื่อเรารับทั้งสองสิ่งนี้ก็เป็นเวลาดีที่เราจะลึกว่าพระเยซูคริสต์ได้ทรงทำสิ่งใดเพื่อเราบ้างเป็นการดีที่เราจะได้รู้ว่าพระเยซูทรงทนทุกข์อย่างแสนสาหัสเพื่อใครและทำไมถ้าไม่ใช่เพื่อความรักนี่จึงเป็นข่าวดีของคริสเตียนที่เรารู้ว่าความรอดที่เราจะได้ไปอยู่กับพระองค์นั้นไม่ได้มาจากการพยายามทำดีนะครับไม่ได้มาจากความสามารถของเราแต่เป็นมาจากพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าให้แม้เราไม่สมควรเพราะนั้นวันนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นใครไม่ว่าเราจะรู้จักพระเจ้าแล้วหรือเรายังไม่รู้จักพระเจ้าสิ่งหนึ่งพระเจ้าอยากจะบอกว่าพระเจ้านะครับรักทุกท่านนะครับและการที่ท่านนั่งอยู่ในวันนี้ไม่ใช่เรื่องเวลาที่มันเป็นความบังเอิญพ
ระเจ้าในพระเจ้าไม่มีความบังเอิญนะครับเพราะนั้นวันแม้ท่านจะไม่รู้จักพระเจ้าแต่ท่านนั่งอยู่ที่นี่ผมมีความมั่นใจว่าพระเจ้ามีความเจาะจงพิเศษในชีวิตของท่านที่ให้ท่านได้ยินเรื่องราวพระเยซูและได้รู้จักพระเจ้าในวันนี้โลหิตและพระกายของพระเยซูมีฤทธิ์เดชที่ทำให้เราไม่ได้สู้กับบาปด้วยกำลังของเราเองต่อไปหลายคนเราอาจอยากจะพยายามทำดีเพื่อช่วยให้ตัวเรารอดแต่ต้องทำความดีมากขนาดไหนครับที่จะทำให้เรารอดได้หรือจะมีความดีที่เที่ยงแท้ไหนที่บอกได้ว่านี่คือดีจริงๆเมื่อวัฒนธรรมเมื่อสังคมถูกหล่อหลอมมาถูกสอนมาก็อาจจะบอกได้ว่าสิ่งนี้ดีในวัฒนธรรมหนึ่งแต่อาจจะไม่ดีในวัฒนธรรมหนึ่งหรือถ้าเกิดความดีที่วัดได้บอกว่าต้องทำความดีมากขนาดนี้ได้ขึ้นสวรรค์ผมยกตัวอย่างนะครับถ้าทำความดีแสนครั้งได้ขึ้นสวรรค์ผมว่าพระเจ้าเป็นอะไรที่โหดร้ายมากเพราะจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ทำได้ไม่ถึงแสนครั้งโดยเฉพาะเด็กที่เพิ่งเกิดใหม่และต้องตายไปก่อนพี่น้องครับแต่เรารู้ว่าพระเจ้าไม่ได้ใช้หนทางการทำดีเพื่อช่วยทำให้เราขึ้นสวรรค์แต่พระเจ้าใช้พระคุณนะครับที่จะช่วยเราในการขึ้นสวรรค์ทุกครั้งที่เรารับน้ำองุ่นและขนมปังจึงเป็นช่วงเวลาที่เราจะลึกได้ว่าพระเยซูรักเราเพียงใดเป็นช่วงเวลาที่เราจะรู้ได้ว่าพระองค์ได้ทำอะไรเพื่อเราบ้างรอยแผลเคี้ยนของพระองค์รักษาเราแล้วให้หายดีพระโลหิตที่หลั่งออกไม่สามารถจะทำให้บาปนั้นมาปลักปล้ำเราได้อีกต่อไปเมื่อเรามาถึงกางเขนไอ้ฐานสารภาพบาปและกลับใจพระคัมภีร์สัญญาบอกว่าอะไรครับพระเจ้ายกโทษบาปนั้นให้ต่อไปแล้วไม่มีที่จะอยู่ในชีวิตของเราอีกต่อไปแล้วเพราะนั้นโดยสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อเรานั้นสมบูรณ์แล้วทุกสิ่งดีใจไหมครับที่เราได้มีโอกาสได้รู้จักพระเจ้าที่มีพระคุณอย่างมากมายในชีวิตของเราและประการแรกไม่เพียงแต่เราลึกถึงประการที่สองมหาสนิทเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนะครับมหาสนิทเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองในข้อที่26บอกว่าเพราะว่าเมื่อใดที่พวกท่านกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้ท่านก็ประกาศการวายพระชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาพี่น้องครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับชาวยิวจะกินขนมปังไร้เชื้อในเทศกาลปัสกานะครับอันเป็นการระลึกถึงการที่พระเจ้าเนี่ยได้ช่วยกู้เขานะครับออกจากการเป็นทาสจากอียิปต์นับว่าเป็นงานเฉลิมฉลองนะครับที่ชาวยิวเนี่ยจะลางานจะหยุดพักจากการงานเป็นงานเฉลิมฉลองใหญ่ที่จะลากันมานะครับเป็นสัปดาห์นะครับ8วันเพื่อที่จะมาร่วมฉลองในกรุงเยรูซาเล็มเพื่อจะรับปัสกานะครับและในเทศกาลปัสกานี้ก็นับว่ามีความหมายมากต่อคนยิวจากเหตุการณ์ระหว่างอาหารมื้อสุดท้ายนี้พระเยซูได้ทำพิธีมหาสนิทนะครับโดยการรับขนมปังไร้เชื้อนะครับและก็น้ำองุ่นนะครับก่อนที่เทศกาลปัสกาจะมาถึงในวันอีสเตอร์ใช่ไหมครับและพระองค์ก็ได้ย้ำเตือนว่าเมื่อใดที่พวกท่านกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้ท่านก็ประกาศการวายพระชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาให้ความหมายว่าเมื่อใดก็ตามที่เรารับขนมปังและน้ำองุ่นนี้เราก็ได้ประกาศการวายพระชนถึงการช่วยกู้ของพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าที่เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งการประกาศว่าพระเจ้าทรงช่วยกู้เราจากความตายแล้วเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากกว่าทุกสิ่งใช่ไหมครับผมได้มีโอกาสได้ถามพี่น้องที่มาเข้าร่วมค่ายนิวไลท์ถามว่าเรามารู้จักพระเจ้าทำไมผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะมีคำถามพี่น้องมารู้จักพระเจ้าทำไมครับผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่คนมารู้จักพระเจ้าแม้ตัวผมเองต้องการก็คือเราต้องการได้รับความรอดใช่ไหมครับเพราะเรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะอะไรครับช่วยเหลือตัวเองให้ได้ไปอยู่ในบนสวรรค์หลังจากที่เราตายไปแล้วได้นะครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เรารู้ว่าเมื่อเรามารู้จักพระเจ้าและพระเจ้าสัญญาบอกว่าอะไรครับพระเจ้าช่วยกู้เราแล้วและใช่เรามีส่วนร่วมในการฟื้นคืนพระชนของพระองค์ด้วยพี่น้องครับข่าวดีขนาดนี้ไม่น่ายินดีได้ยังไงใช่ไหมครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีและก็น่าเฉลิมฉลองมากน้อยคนนักที่มีเรื่องที่น่ายินดีแล้วจะไม่ประกาศออกไปจะเก็บเงียบไว้ในใจจะเก็บให้มันจุกอกไว้นะครับนะแล้วก็ตายไปพร้อมกับข่าวยินดีนั้นใช่ไหมครับหลายคนสอบติดเป็นยังไงครับประกาศหลายคนเรียนจบประกาศหลายคนได้งานทำกำลังจะแต่งงานมีลูกคนแรกมีลูกคนสองคนสามมันน่าภาคภูมิใจที่จะประกาศข่าวดีนั้นออกไปใช่ไหมครับเช่นเดียวกันการที่รับรู้ว่านะครับพระเจ้ามาช่วยกู้เรานะครับนะและพระองค์จะเสด็จกลับมารับเราอีกจึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เมื่อทุกครั้งที่เรารับมหาสนิทนะครับจะเป็นการประกาศถึงสิ่งเหล่านั้นที่เราเชื่อทุกครั้งที่เรารับมหาสนิทในข้อที่26จึงบอกว่าจึงเป็นการประกาศข่าวดีแห่งการทรงไถ่นี้ออกไปเมื่อรับอย่างเข้าใจจิตใจของเราก็กำลังสรรเสริญพระเจ้า
จิตใจของเรากำลังขอพระคุณพระเจ้าถึงสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงข่าวดีนี้ที่พระเจ้าทรงช่วยเราให้รอดแล้วไม่ใช่ด้วยการพยายามทำดีให้รอดแต่ด้วยพระคุณที่พระเจ้ามอบให้กับเรามากไปกว่านั้นในพระคัมภีร์ในตอนท้ายยังบอกว่าจนกว่าพระองค์จะเสด็จมานั่นหมายความว่าความเชื่อของคริสเตียนจึงไม่ได้จบอยู่แค่เพียงว่าพระคริสต์มาตายเพื่อเราพระคริสต์ฟื้นคืนพระชนแล้วพระองค์ก็เสด็จไปอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์แต่พระเจ้าสัญญาบอกว่าอะไรครับเมื่อพระองค์จะเสด็จกลับมาคือพระองค์จะกลับมารับเราเพื่อที่จะไปอยู่บนสวรรค์กับพระองค์พิธีนี้จึงทำให้เรามีความหวังใจว่าวันหนึ่งพระเยซูจะกลับมาเพื่อรับเราไปอยู่กับพระองค์พระองค์ไม่ใช่พระผู้ไถ่ที่ตายแล้วก็ตายเลยแต่พระคัมภีร์ยืนยันบอกว่าพระองค์ฟื้นคืนขึ้นมาในวันที่3หลังจากที่พระองค์ทรงถูกตรึงที่กางเขน1โครินธ์บทที่15ข้อ20แต่บัดนี้พระคริสต์ทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและทรงเป็นผลแรกของการล่วงหลับไปนะครับน่าดีใจใช่ไหมครับที่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่และน่าดีใจมากกว่าที่เรารู้ว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะกลับมารับเราน่าดีใจที่เราจะรู้ว่าเมื่อความเชื่อนั้นมันเกิดขึ้นเราจึงจะได้เฉลิมฉลองในงานเลี้ยงที่พระเจ้ากำลังจะจัดและก็มารับเราให้ร่วมในงานเลี้ยงที่พระองค์ทรงจัดไว้ในมัทธิวบทที่26ข้อ29บอกว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่าเราจะไม่ดื่มจากผลของเถาวัลย์องุ่นนี้อีกต่อไปจนกว่าจะถึงวันนั้นที่เราจะดื่มกับพวกท่านอีกในแผ่นดินแห่งพระบิดาของเราเพราะนั้นพระเยซูสัญญาว่าอะไรครับวันใดก็ตามที่พระเยซูกลับมารับเราทั้งหลายไปอยู่ร่วมกับพระองค์เราจะได้อยู่ในงานเลี้ยงฉลองใหญ่พิธีมหาสนิทเป็นงานเลี้ยงฉลองที่อยู่บนโลกนี้ที่เราประกาศถึงการที่พระองค์มาช่วยกู้เราแต่ที่บนสวรรค์พระเจ้าได้จัดเตรียมงานใหญ่ไว้แล้วเพื่อที่จะมารับเราให้ไปร่วมงานเฉลิมฉลองที่น่ายินดียิ่งนักพี่น้องครับคริสเตียนเราจึงไม่ได้รับมหาสนิทด้วยความโศกเศร้าหากแต่มหาสนิททำให้เราเห็นถึงสิ่งที่เป็นความหวังที่อยู่ข้างหน้าเราเมื่อมองไปด้วยความหวังเราจึงมีความชื่นชมยินดีอาจารย์ก๊อฟอาจารย์ถนนนะครับเคยกล่าวไว้ครั้งนึงบอกว่าทั้งความหวังและความสิ้นหวังนั้นต่างก็เป็นความเชื่อด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ความหวังนะครับหรือแม้แต่ความสิ้นหวังเนี่ยคนใช้สิ่งเดียวกันนั้นก็คือความเชื่อแต่สิ่งที่แตกต่างกันของความเชื่อและความสิ้นหวังนั้นก็คือทิศทางที่เดินทางไปนั่นเอง GK นะครับเชสเทอร์ตันกล่าวว่าความหวังหมายถึงนะครับการนะครับมีหวังขณะที่ทุกอย่างสิ้นหวังและเมื่อทุกอย่างไร้ซึ่งความหวังความหวังนั้นจะมีกำลังที่เข้มแข็งขึ้นอีกครั้งนะครับความหวังหมายถึงการมีหวังขณะที่ทุกอย่างสิ้นหวังและเมื่อทุกอย่างไร้ซึ่งความหวังเมื่อนั้นความหวังจะเริ่มเป็นกำลังที่เข้มแข็งขึ้นพี่น้องครับมหาสนิทเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้เฉลิมฉลองเพราะเรามีความหวังนะครับว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่และวันหนึ่งจะกลับมารับเราวิวรณ์22ข้อ20บอกว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นพยานในเหตุการณ์เหล่านี้ตรัสว่าเราจะมาในเร็วนี้แน่นอนอาเมนพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าเชิญเสด็จมาเถิดนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสัญญาพี่น้องครับคริสเตียนเราจึงไม่ได้กลัวความตายใช่ไหมครับเพราะคริสเตียนเรารู้ว่าเมื่อหลังจากที่พระเยซูกลับมารับเราที่ที่เราจะไปอยู่แน่นอนนั้นคือที่ไหนครับคือสวรรค์แน่นอนใช่ไหมครับเพราะนั้นการสรรเสริญจะช่วยเติมฟืนให้กับโคมไฟแห่งความหวังยิ่งความหวังกำลังจะหมดยิ่งต้องสรรเสริญเพราะยิ่งสรรเสริญความหวังก็ยิ่งสว่างขึ้นมากกว่าเดิมเวลาที่เราหมดหวังแล้วเราบอกว่าเราหมดหวังเราไม่มีหวังเราหมดหวังเราไม่มีหวังแล้วเราก็พูดอยู่อย่างนี้แหละนะครับพี่น้องครับไม่นานหรอกครับความหวังมันจะหายไปจากเราแต่ถ้าเกิดเราหมดหวังแล้วเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเป็นความหวังพี่น้องครับเราต้องการความหวังจากแหล่งที่ผลิตความหวังใช่ไหมครับเพราะนั้นเรายิ่งต้องสรรเสริญพระเจ้ายิ่งสรรเสริญเรายิ่งเป็นยังไงครับเรายิ่งจะมีความหวังกลับคืนมานี่เป็นความหวังของคริสเตียนว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาและเมื่อเรารับมหาสนิทเราจึงจะได้เฉลิมฉลองด้วยความชื่นชมยินดีในวันนี้และประการสุดท้ายอยู่ในข้อ27ถึง32แต่ผมจะขออ่านในข้อ28นะครับทุกคนจงสำรวจตัวเองแล้วจึงกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้เพราะนั้นประการที่3มหาสนิทเป็นช่วงเวลาแห่งการไตร่ตรองไม่เพียงแต่เราลึกถึงว่าพระเจ้าทำสิ่งใดไม่เพียงแต่เรารู้ว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะประกาศการวายพระชนของพระเจ้าเป็นการประกาศการช่วยกู้ของพระองค์แต่ประการที่3ก่อนที่เราจะรับมหาสนิทนั้นจึงเป็นช่วงเวลาแห่งการไตร่ตรองการสำรวจตนเองคือเจตนารมณ์อย่างหนึ่งของการรับมหาสนิท
การสำรวจตนเองเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตฝ่ายวิญญาณที่แข็งแรงพระเจ้าทรงต้องการให้เราเห็นตัวเองเพื่อเราจะรอดพ้นจากผลของการทำบาปซึ่งสำคัญมากจนพระคัมภีร์บอกว่าเราต้องไม่ร่วมพิธีมหาสนิทโดยไม่พิจารณาตัวเองก่อนทุกครั้งที่เรารับมหาสนิทเราจึงควรสำรวจใจของตัวเราเองยังมีสิ่งใดบ้างไหมที่เราไม่ชอบต่อน้ำพระทัยของพระเจ้ามองเข้าไปในใจของตัวเราเองเมื่อเราเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ผุดขึ้นมาก็ให้เราเริ่มต้นในการที่จะกลับใจนะครับเพื่อที่เราจะช่วยให้สิ่งเหล่านั้นไม่ได้มาทำให้เราต้องรับโทษอีกต่อไปในข้อ30บอกว่าแต่ถ้าเราวินิจฉัยตัวเองเราคงไม่ต้องถูกพิพากษาหมายความว่าพิจารณาแล้วถ้ารู้แล้วว่ามีความผิดก็กลับใจใหม่แล้วก็แก้ไขชีวิตของเราให้เป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าหาไม่แล้วถ้าเรากลับมาแล้วก็รับน้ำองุ่นโดยที่เราไม่ใคร่ควรไม่ไต่ตองชีวิตของตัวเราเองนั้นก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อันใดคำว่าไตร่ตรองคำว่าพิจารณานี้นะครับหมายถึงการคิดถึงสิ่งที่จริงจังและยาวนานด้วยสดุดีบทที่32ข้อ5นะครับข้าพระองค์สารภาพบาปของข้าพระองค์ต่อพระองค์และข้าพระองค์ไม่ได้ปกปิดความชั่วของข้าพระองค์ไว้ข้าพระองค์ทูลว่าข้าพระองค์จะสารภาพการละเมิดของข้าพระองค์ต่อพระยาเวแล้วพระองค์ทรงอภัยความบาปชั่วของข้าพระองค์พี่น้องครับเมื่อเราสารภาพบาปของเราพระเจ้าเป็นไงครับทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะยกความบาปให้กับเราทิ้งเพราะนั้นในช่วงเวลาที่เรารับมหาสนิทเราต้องสำรวจเรื่องอะไรบ้างนะครับเราต้องสำรวจใจตอนนี้ยังมีความเกลียดชังพี่น้องอยู่ไหมเราต้องสำรวจใจไม่ให้เกลียดชังพี่น้องในมัทธิวบทที่5ข้อ22ถึง23เพราะฉะนั้นถ้าท่านนำเครื่องบูชามาถึงแท่นบูชาแล้วและระลึกขึ้นได้ว่าพี่น้องมีเหตุขัดเคืองข้อ1ข้อใดกับท่านจงวางเครื่องบูชานั้นไว้ที่หน้าแท่นบูชาและกลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อนแล้วจึงค่อยมาถวายเครื่องบูชาของท่านในพันพีที่เราอ่านไปตอนต้นคืออะไรครับเรารับขนมปังจากขนมปังชิ้นเดียวกันเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้เราเห็นว่าเราคือพระกายเราคือพี่น้องเพราะนั้นก่อนที่เราจะรับมหาสนิทนะครับพระเจ้ามาตายเพื่อทุกคนเราจึงไม่ควรที่จะเกลียดชังใครวันนี้ถ้าหัวใจของเรายังสะสมการเกลียดชังอยู่ต้องขอพระเจ้าช่วยเหลือสำรวจใจเพื่อเราจะเป็นของพระเจ้าไม่ใช่เป็นของมารนะครับ1โครินธ์บทที่10ข้อ21ท่านจะดื่มจากถ้วยขององค์พระผู้เป็นเจ้าและจากถ้วยของพวกผีด้วยไม่ได้และจะรับประทานที่โต๊ะขององค์พระเจ้าและที่โต๊ะของพวกผีด้วยก็ไม่ได้เมื่อกลับใจแล้วคนแรกที่รับพระพรก่อนก็คือตัวท่านเองเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราใช้เวลาในการพิจารณาตนเองเมื่อเราจะรับมหาสนิทขององค์พระผู้เป็นเจ้าข้อ27นะครับได้บอกว่าฉะนั้นถ้าใครกินขนมปังหรือดื่มจากถ้วยขององค์ผู้เป็นเจ้าอย่างไม่เหมาะสมเขาก็ทำผิดต่อพระกายคือต่อพี่น้องใช่ไหมครับทำผิดต่อพระกายของพระคริสต์แล้วก็พระโลหิตขององค์ผู้เป็นเจ้าด้วยเกรงว่าหากเราปฏิบัติต่อร่างกายที่แตกหักของพระองค์เพื่อเราต่อพระโลหิตที่หลั่งออกของพระองค์เพื่อเราอย่างไม่เหมาะสมแล้วเราก็อาจจะไม่ต่างอะไรจากคนที่จับแส้แล้วก็เคี่ยนลงบนหลังของพระเยซูคริสต์พระเจ้าจึงกำลังบอกเราว่าให้เราตรวจสอบชีวิตของตัวเราเองเกรงว่าเราอาจจะต้องจ่ายราคาหากเรารับพิธีนี้อย่างไม่เหมาะสมแล้วในข้อ30บอกว่าเพราะเหตุนี้เมื่อเรารับอย่างไม่เหมาะสมพวกท่านทั้งหลายจึงอ่อนแอจึงเจ็บป่วยและบางคนก็ล่วงหลับไปพี่น้องครับดังนั้นจึงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับที่เมื่อเราไต่ตองเมื่อเราใคร่ควรเมื่อเราเห็นความผิดปกติในชีวิตของเราแล้วเราจะได้สารภาพบาปและกลับใจ1ยอห์นบทที่1ข้อ9บอกว่าเมื่อเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมเป็นไงครับก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าให้อภัยไม่ได้วันนี้มีความบาปใดในชีวิตของเราให้รู้มันใหญ่เหลือเกินพระเจ้ามันเป็นเรื่องที่ปักปำมันเป็นเรื่องที่เรามองแล้วเราไม่สมควรถ้าเราไม่กลับใจใหม่นะครับวันนึงเราจะมาถึงคริสตจักรเราจะบอกพี่เลี้ยงว่าที่นี่ไม่เหมาะกับเราที่นี่มีแต่คนดีๆนะครับเราคงไม่เหมาะกับที่นี่เราก็เดินจากไปพี่น้องครับอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าท่านเป็นคนที่มีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าและไม่ว่าจะเป็นบาปหนักขนาดไหนพระเจ้ายกโทษให้ท่านได้หมดวันนี้ขึ้นอยู่ที่เพียงว่าเรากลับใจใหม่แล้วหรือยังนะครับให้เรากลับมาที่ยังเขนและขอสารภาพความผิดบาปนั้นแล้วขอพระเจ้ายกโทษชีวิตเราจะมีเสรีภาพชีวิตเราจะไม่ตกอยู่ในบ่วงแร้วของมารซาตานนะครับและพระเจ้าจะปลดปล่อยเราจากโซ่ตรวนของพันธนาการต่างๆเราไม่ต้องปลักปั๊มเราไม่ต้องหวาดกลัวกับความบาปที่มาแทงข้างหลังเราอีกต่อไปถ้าเรารับน้ำองุ่นถ้ารับขนมปังด้วยความเชื่อสิ่งนี้จะทำให้เรานั้นได้รู้ว่าการปักปั๊มของบาปจะไม่อยู่กับเราอีกต่อไปทุกครั้งที่เรารับเมื่อเราไต่ตองเราใคร่ควรแล้วเราจึงมั่นใจได้อ
อย่างสุดหัวใจของเราว่าอะไรครับพระเจ้าชำระล้างเราแล้วด้วยพิธีนี้นี่คือความหมายของมหาสนิทสุดท้ายนี้ผมอยากจะเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ที่โต๊ะเสวยของพระเยซูคริสต์เหมือนที่ครั้งหนึ่งพระองค์ได้มีโอกาสได้เชื้อเชิญเหล่าสาวกให้มาร่วมโต๊ะเสวยของพระองค์ผมอยากให้เวลานี้เป็นเวลาที่มีคุณค่าสำหรับเราแต่ละคนแต่ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีนี้ผมอยากให้เราเนี่ยได้มีโอกาสได้รู้ว่าพระเยซูรักเรามากแค่ไหนพระองค์ยอมทุกทนเพื่อเราแค่ไหนถ้าไม่ใช่เพราะรักก็ไม่รู้จะหาคำไหนที่จะมาบรรยายถึงสิ่งที่พระองค์ได้กระทำเพื่อเราแล้วเราจะได้มีโอกาสได้ดูวิดีโอนี้ด้วยกันนะครับอยากให้เราได้ใช้เวลาที่สงบใจของเราระลึกถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำเพื่อเราบนเส้นทางนี้ที่พระองค์เดินไปเป็นเส้นทางที่เป็นความทุกข์ทรมานเพื่อบาปของเราพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์สำแดงถึงความรักของพระองค์ที่มีต่อเราอย่างมากมายผมอยากพี่น้องที่เชื่อแล้วเราจะมีโอกาสได้สงบใจของเราลงแล้วก็ได้อธิษฐานกับพระเจ้าที่โต๊ะอาหารนั้นพระเยซูได้เชื้อเชิญเราได้มีโอกาสได้มาร่วมสำรับแสดงให้เห็นว่าเวลาสุดท้ายของชีวิตของพระเยซูคริสต์เวลาสุดท้ายที่พระองค์กำลังจะไม่มีเวลาอยู่บนโลกนี้แล้วมันย่อมเป็นเวลาที่ดีสุดแต่พระองค์เลือกในการที่จะใช้เวลาร่วมกับคนที่พระองค์ทรงรักและพระองค์เชิญพี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่ที่เข้ามาอยู่ในโต๊ะนั้นในช่วงเวลานั้นกับพระองค์ถ้าเป็นช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตเราคงอยากใช้เวลากับสิ่งที่เราให้คุณค่ามากที่สุดใช่ไหมครับผมอยากให้เรานำใจของเราเข้ามาและร่วมโต๊ะอาหารกับพระองค์สำหรับท่านที่เพิ่งมาวันนี้เป็นครั้งแรกและยังไม่ได้มีโอกาสที่จะต้อนรับพระเยซูคริสต์นะครับผมอยากบอกว่าพระเจ้าทรงรักท่านมากแต่ขอให้น้ำองุ่นและขนมปังได้ผ่านท่านไปก่อนแล้วมาถึงวันหนึ่งที่ท่านเข้าใจท่านจะได้มีโอกาสรับพิธีนี้อย่างมีความหมายร่วมกับเราแต่ช่วงเวลานี้ท่านสามารถที่จะอธิษฐานต้อนรับพระเจ้าได้ท่านอธิษฐานสารภาพความบาปของท่านต่อพระเจ้าได้อธิษฐานขอพระเจ้ายกโทษในชีวิตของท่านได้อธิษฐานร้องบอกพระเยซูที่ท่านไม่รู้จักบอกพระเจ้าช่วยกู้ชีวิตของท่านได้ท่านสามารถจะพูดคุยกับพระเจ้าได้ด้วยภาษาง่ายๆเหมือนกับที่ท่านคุยกับเพื่อนสนิทเหมือนท่านคุยกับคนที่ท่านรักและรู้จักสำหรับพี่น้องคริสเตียนผมอยากให้ท่านสงบใจของท่านลงเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่ามากที่เราจะได้อธิษฐานขอพระคุณพระเจ้าให้ท่านระลึกถึงความรักของพระองค์ที่มีต่อท่านพระองค์ผู้ไม่เคยปฏิเสธท่านพระองค์ผู้ที่รักท่านจนยอมวายพระชนเพื่อท่านวันที่ท่านเจ็บปวดพระเจ้าเอามือสัมผัสที่หัวใจของท่านและบอกว่าพระองค์จะเยียวยาท่านวันที่ท่านมองไปไม่มีใครพระเจ้าทรงบอกและย้ำเตือนว่าพระองค์อยู่ที่นี่วันที่ท่านเริ่มมองไม่เห็นค่าตัวท่านเองท่านอยากจะให้คนอื่นมาเห็นคุณค่าชีวิตของท่านพระเจ้าบอกว่าพระองค์อยู่ที่นี่ที่แม้คนทั้งโลกจะปฏิเสธท่านแต่พระเจ้าทรงยอมรับท่านอย่างที่ท่านเป็นไม่ว่าวันนี้ท่านจะเป็นใครไม่ว่าวันนี้ท่านจะมาด้วยปัญหาใดไม่ว่าตอนนี้ท่านจะมาด้วยความทุกข์หนักใจเพียงใดพิธีมหาสนิทเป็นพิธีที่ทำให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่าการปลดปล่อยและการเยียวยาได้สำเร็จสมบูรณ์แล้วขนมปังและน้ำองุ่นจะมีคุณค่าและมีความหมายในชีวิตของท่านขนมปังที่เปรียบดังพระกายของพระคริสต์ที่ทรงแตกหักเพื่อเราพระเจ้ารับทุกทนเพื่อเราพระเจ้าทรงรับความอับอายเพื่อจะให้เราได้มีเสรีภาพในการเดินกับพระองค์วันนี้อย่าซ่อนตัวท่านเองกับพระเจ้าอีกต่อไปให้เป็นเวลาส่วนตัวท่านได้ใช้กับพระเจ้าร้องบอกกับพระเจ้าขอพระคุณพระองค์พระเจ้าไม่ได้บาดเจ็บเพื่อใครแต่บาดเจ็บเพื่อท่านที่นั่งอยู่ที่นี่ให้เราเข้ามารับพระคุณพระเจ้าวางทุกอย่างลงต่อพระองค์
ราจะนมัสการพระเจ้าผ่านบทเพลงนี้ด้วยกันรักษาเราแล้วให้หายดีเส้นทางที่เดินไปที่โกลาโกธาทุกๆก้าวนั้นมีความหมายต่อจิตวิญญาณของเราอย่างมากมายถ้าไม่ใช่เพราะรักจะมีใครเล่าที่ยอมทนทุกข์แบบนี้ถ้าไม่ใช่เพราะรักจะมีอะไรที่ขับเคลื่อนทำให้พระองค์ต้องยอมทนทุกข์แบบนี้ถ้าไม่ใช่เพราะรักจนสุดหัวใจพระองค์จะยอมตายเพื่อท่านเพราะอะไรไม่มีเหตุผลใดที่จะรู้ว่าพระองค์มาทำแค่เพียงแค่รู้ว่าต้องทำอะไรแต่พระองค์ยอมทำพระองค์รู้ว่าหัวใจของพระองค์นั้นเต็มไปด้วยท่านที่กางเขนนั้นมีโจรอยู่สองคนที่อยู่รอบข้างคนหนึ่งเย้ยหยันพระเยซูอีกคนหนึ่งร้องบอกพระเจ้าว่าขอพระเจ้ายกโทษและช่วยเขาให้พ้นจากความตายด้วยทั้งที่ชีวิตของเขาก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้เคยทำความดีใดๆเลยแต่วันสุดท้ายที่เขาได้มีโอกาสได้กลับใจและวางใจและเชื่อพระองค์ด้วยหัวใจอย่างแท้จริงพระเจ้าได้บอกว่าความรอดเป็นของเขาแล้วให้เราได้มีโอกาสได้เข้ามาด้วยใจของเราหลายคนจะร้องเพลงนี้ต่อไปเป็นคำอธิษฐานของเราที่บอกต่อพระเจ้าเข้ามาชื่นชมในพระคุณของพระองค์ที่ท่านอยู่ถืออยู่ในมือนั้นมีความหมายกับท่านมากเพียงใดสารภาพกับพระองค์สิครับข้ามอบวางทุกอย่างลงภาระที่หนักล้นข้านอนยืนพักให้รักพระองค์จิตใจที่ห้อยอ่อนแรงให้พระองค์ได้เปลี่ยนแปลงโอบกอดตัวข้าไว้ให้อยู่ในรักที่มั่นคงให้เคยอยู่ในแม่น้ำแม่น้ำแห่งพระสิริให้เคยอยู่ในแม่น้ำแม่น้ำแห่งพระเมตตาให้ใจที่เหน็ดเหนื่อยล้าให้อิ่มเอิบด้วยความรักให้หยุดและผ่อนคลายอยู่ในแม่น้ำให้เคยอยู่ในแม่น้ำขนมปังและน้ำองุ่นที่อยู่ในมือของท่านทั้งหลาย
็นสิ่งที่มีค่ามากที่พระเจ้าได้ทรงโปรดหักและทรงมอบให้กับท่านเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าในช่วงสุดท้ายของชีวิตของพระองค์ก่อนที่จะเดินไปที่กังเขนพระองค์อยากใช้ช่วงเวลาที่มีคุณค่าที่เหลืออยู่ในช่วงสุดท้ายนี้กับท่านและมอบพิธีนี้ให้กับท่านเพราะว่าเรื่องซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไว้กับท่านแล้วนั้นข้าพเจ้าได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าคือในคืนที่เขาทรยศพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงหยิบขนมปังเมื่อคั้นขอบพระคุณแล้วจึงทรงหักและตรัสว่านี่เป็นกายของเราซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลายจงกระทำอย่างนี้เพื่อระลึกถึงเราช่วงเวลานี้ผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสได้ใช้เวลานี้สักครู่หนึ่งในการอธิษฐานขอบพระคุณสำหรับการช่วยกู้ของพระองค์ให้เราได้ขอบพระคุณถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงโปรดทำผ่านพระวรกายที่แตกหักนี้และเพื่อช่วยชีวิตของเราเพื่อช่วยเยียวยาเราเพื่อช่วยรักษาเราให้หายดีให้เราได้มีโอกาสที่เราจะได้เริ่มต้นขอบพระคุณพระเจ้าถึงสิ่งมากมายที่พระองค์ได้ทรงโปรดสำแดงพระคุณต่อชีวิตของเราถ้าไม่ใช่โดยพระองค์เราคงจะไม่ได้มานั่งอยู่ที่นี่และรู้ว่าโดยพระกายของพระองค์ที่แตกหักเพื่อเราไม่ใช่เรื่องง่ายของการที่จะจ่ายราคาออกไปแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่มากกว่านั้นคือการที่เรารู้ว่าพระเจ้ารักเรามากเพียงใดแท้ที่เขียนอยู่บนพระวรกายของพระองค์เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นว่าพระเจ้ารักเรามากเพียงใดไม่มีใครที่จะรักเราได้มากเท่ากับพระองค์แม้รู้ว่าเราไม่สมควรแม้รู้ว่าเราเป็นคนบาปแต่พระเจ้าก็ลงมาเพื่อที่จะช่วยเหลือเราพระเจ้าประทานความรอดให้กับเราผ่านการที่พระองค์ดำเนินไปที่กังเขนนั้นเพื่อให้เราทั้งหลายที่ได้เชื่อวางใจในพระองค์ได้ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าเมื่อวันหนึ่งที่พระองค์จะเสด็จกลับมาเราจะได้มีโอกาสได้แลกขนมปังนี้กับเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างเราดีไหมครับแสดงถึงการที่เราเป็นกายเดียวกันเขาเป็นพี่น้องที่ร่วมกันในพันธสัญญาของเราเป็นการบ่งบอกว่าเราจะไม่ขอซ่อนความเจ็บปวดใดๆของเราไว้อีกเราใช้อภัยทุกคนที่อยู่รอบข้างเราและเราจะรับขนมปังนี้ด้วยใจที่โมทนาและขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันครับหลังจากรับประทานอาหารแล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วยด้วยอากัปกิริยาเดียวกันแล้วตรัสว่าถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราจงทำอย่างนี้คือเมื่อใดที่พวกท่านดื่มจากถ้วยนี้จงดื่มเพื่อระลึกถึงเราเพราะว่าเมื่อใดที่พวกท่านกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้ท่านก็ประกาศการไว้พระชนขององค์พระเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาน้ำองุ่นนี้เล็งถึงพระโลหิตของพระองค์ที่หลั่งออกมาจากพระวรกายของพระองค์ที่กังเขนนั้นเป็นพระโลหิตที่มีฤทธิ์เดชที่ชำระล้างความผิดบาปของเราไม่ว่าความผิดบาปนั้นจะหนักหนาเพียงใดก็ตามหรือสีจะข้นและแดงดุจดั่งโลหิตแต่พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ได้ทรงโปรดชำระให้ขาวดังหิมะได้เมื่อเรารับน้ำองุ่นนี้จิตใจที่ปลักปลำจึงไม่มีอีกต่อไปผมอยากให้เราได้มีโอกาสได้ขอบพระคุณพระเจ้าผ่านพระโลหิตที่หลั่งออกเป็นความเชื่อเป็นความมั่นใจในการทรงไถ่ของพระเจ้าในการชำระล้างของพระองค์ในชีวิตของเราและทำให้เราตระหนักว่าโดยพระโลหิตนี้ไม่ใช่โดยความดีที่ทำให้เรานั้นเป็นไทยแต่โดยพระคุณของพระเจ้าต่างหากที่ช่วยทำให้เราทั้งหลายนั้นมีเสรีภาพเราจะรับน้ำองุ่นนี้ด้วยใจที่โมทนาและขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันครับให้เราได้มีโอกาสได้ใช้เวลานี้สักครู่หนึ่งในการขอบพระคุณพระเจ้า
ให้เราได้บอกรักพระองค์สิครับที่โต๊ะอาหารนี้ที่เรารู้ว่าพระเยซูกำลังจะเสด็จไปที่กางเขนเพื่อท่านทั้งหลายเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะได้บอกรักพระเจ้าสารภาพต่อพระเยซูคริสต์ผู้มาตายเพื่อเราทั้งหลายว่าเรารักพระองค์มากเพียงใดชีวิตของเรามาถึงจุดนี้ได้เป็นพระคุณที่มากเหลือล้นที่จะเกินความเข้าใจอาจจะมีสักคนหนึ่งที่ยอมตายเพื่อคนดีแต่จะมีกี่คนที่ยอมตายเพื่อคนบาปอย่างเราแล้วรู้ว่าคนนั้นที่ยอมตายเพื่อเราก็คือพระเจ้าพระเยซูคริสต์ผู้ที่ทรงมาในโลกนี้โดยวัตถุประสงค์เดียวคือการช่วยเหลือเราให้รอดพ้นจากความบาปและช่วยเราให้รอดและพระองค์ทรงถูกตรึงไว้ที่กางเขนนั้นทรงถูกฝังไว้ในอุโมงค์และสำแดงความเป็นพระเจ้าของพระองค์ในการฟื้นคืนพระชนขึ้นมาในวันที่3ความเชื่อของเราจึงมีหลักอย่างมากมายและเรารู้ว่าเราเชื่อพระเจ้าที่ยังทรงพระชนอยู่อย่างแท้จริงสำหรับพี่น้องคริสเตียนอยากให้เวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่มีคุณค่าที่พี่น้องจะได้ใช้เวลานี้ในการอธิษฐานกับพระเจ้าต่อไปอยู่ในความรักของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าท่านอาจจะมีบางเรื่องบางอย่างที่ท่านอยากจะพูดคุยกับพระเจ้าอาจจะมีเรื่องที่ท่านไม่รู้ว่าท่านจะบอกกับใครไม่สามารถจะเล่าให้ใครฟังได้แม้คนนั้นจะเป็นคนที่ท่านวางใจมากขนาดไหนก็ตามแต่พระเยซูคริสต์ทรงนั่งอยู่ที่นี่พร้อมจะรับความเจ็บปวดของท่านพร้อมจะฟังท่านและช่วยเหลือท่านทุกอย่างหลายคนอาจจะเข้ามาหาพระเจ้าด้วยความทุกข์ทางกายในความเจ็บป่วยที่ทุกทรมานอยู่พระสัญญาของพระเจ้าก็ทรงรักษาเราทรงสัญญากับเราเช่นเดียวกันว่าโดยรอยแผลเคี้ยนโดยพระโลหิตที่หลั่งออกพระองค์ทรงรับสิ่งเหล่านั้นไว้เพื่อเราพี่น้องใช้ความเชื่อนี้บอกพระเจ้าสิครับทุกสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราเป็นช่วงเวลาที่เราจะเปิดเผยและไม่หลบซ่อนอีกต่อไปเป็นช่วงเวลาที่เราจะให้คุณค่ากับการใช้เวลากับพระเจ้าอย่างที่สุดขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ